เกิดขึ้นเช่นการปัดกวาดนี่เป็นนิสัยที่เคยทำอย่างนั้นตามใจเจ้าของมาเมื่อมาเวลาเข้ามานี่มันจึงมาขวางเพราะนี่ไม่ได้ตามใจตามธรรมต่างหากทุกสิ่งทุกอย่างที่มานำมาแนะนำสอนหมู่เพื่อนเป็นพิจารณาตามเหตุตามผลอัตธรรมทั้งนั้นไม่ได้เอาป่าเถื่อนมาสั่งสอนหมู่เพื่อนนั้นใครมาให้ดูกันอย่ามาขวางกันเหมือนทัพผีขวางหม้อเพราะขวางกันนี้มันกระเทือนกันมากทั้งวัดนี่ต่างองค์ต่างมาศึกษาอบรมแต่ที่นิสัยเดิมที่มันขัดต่อหลักธรรมข้างในยาวมาใช้เป็นอันขัดในการปฏิบัติตัวเองที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะให้เป็นไปตามใจใจทั้งดวงนั้นมองหาจนไม่เห็นไม่เจอเลยมีตั้งแต่ที่เลือดหุ้มห่อจนมิดมีแต่กระแสความรู้แสดงออกมาตัวจริงของความรู้นั้นถูกที่เลือดมันปิดบังจนมองหาตัวจิตไม่เจอเรายังว่าเราดีอยู่เหรอเมื่อจิตถูกหุ้มห่อด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายแล้วการแสดงมาทางกายทางวาจามันจะเอาความสะอาดมาจากไหนถ้าตัวจิตเดิมซึ่งเป็นผู้บงการเป็นธรรมชาติที่สกปรกรกรุงรังอยู่แล้วด้วยสิ่งไม่เป็นท่าทั้งหลายเอาเรียนเอาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคำพูดนี้จำให้ดีที่ผมพูดมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเวลานี้มันมีแต่กิเลสบงการทั้งนั้นธรรมไม่ได้บงการในหัวใจเราเราจึงไม่ทราบว่ากิเลสเป็นอย่างไรธรรมเป็นอย่างไรจนกว่าว่าปฏิบัติเข้าโดยลำดับลำดับเออค่อยจางไปจางไปทำแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปนั่นแหละจะค่อยรู้เรื่องกันไปเรื่อยๆถ้าหากไม่ได้ไปปฏิบัติกำจัดมันแล้วจนกระทั่งวันตายจะไม่เห็นเรื่องของธรรมเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสเลยด้วยเหตุนี้เองกิเลสจึงมีอำนาจเป็นข้าศึกต่อธรรมด้วยมาแล้วมาบวชในศาสนากิเลสไม่ได้บวช ด้วยให้ทราบกิเลสคงเป็นกิเลสอยู่โดยดีเป็นตัวข้าศึกต่อธรรมอย่างสมบูรณ์ไม่เคยสะทกสะท้านต่อการบวชถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่ทำการแก้ไขถอดถอนซึ่งเรียกว่ารบกันนั่นแหละกิเลสจะไหวตัวถ้ามีการปฏิบัติแทรกเข้าตรงไหนกิเลสจะไหวตัวตรงนั้นถ้าจะพูดภาษาของเราเป็นบุคลาภิฐานของเรากิเลสเริ่มร้อนตัวขึ้นมาเพราะถูกฆ่าสุดเข้าจู่โจมอยู่ทุกวันทุกเวลาด้วยความเพียรซึ่งเป็นอัตเป็นธรรมอันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวกิเลสกลัวธรรมอย่างเดียวทั้งสามโลกธาตุนี้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นจึงไม่กลัวอะไรแต่ธรรมนี่เหนือโลกท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกกิเลสจึงต้องกลัวถ้าไม่นำธรรมเข้าไปกำจัดกิเลสจะไม่มีสะทกสะท้านไม่มีกลัวเลยแล้วมันมีความอิ่มพอที่จะอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะสัตว์โลกก็ถูกมันกล่อมให้หาความอิ่มพอต่อมันไม่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเรากับกิเลสจึงเป็นอันเดียวกันเวลาจะทำกิจการใดๆที่เป็นส่วนกุศล
นั้นก็กระเทือนกิเลสกิเลสขัดขืนไม่อยากทำเราก็เห็นตามกิเลสทันทีโดยไม่ต้องคิดอ่านแต่จองอะไรเลยกระเทือนเรานั่นหัวลำบากลำบนจะฝ่าฝืนกิเลสดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีเป็นพระดีนั้นก็ถูกขัดขวางจากกิเลสซึ่งเราถือว่าเป็นเรานั้นเสียสุดท้ายก็ไปไม่ได้นี่ก็สำคัญธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสร้างคนให้ดีสร้างพระให้ดีถ้าไม่มีธรรมเป็นน้ำเชื่อมอยู่แล้วความรู้ทั้งหลายที่เรียนมามากน้อยจะเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งมวลหาสาระไม่ได้พอจะพึ่งพาอาศัยให้รับความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นทั้งเครื่องมือสร้างคนให้ดีเป็นทั้งผลคือความสุขในเมื่อสร้างตนได้ดีมากน้อยเพียงไรการจะเป็นคนดีต้องฝืนฝืนต่อสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเคยทำอยู่แล้วและชอบทำอยู่เสมอว่ามีความอิ่มพอฝืนตรงนั้นแหละฝืนสิ่งนั้นอยากทำก็ไม่ทำความอยากเป็นเรื่องของข้าศึกอยากในสิ่งที่ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อยากในสิ่งที่จะทำตนให้เสียให้ล่มจมลงไปโดยลำดับลำดับนั่นคือเป็นฝ่ายต่ำที่จะฉุดลากเราให้เป็นคนต่ำลงไปชั่วช้าเลยซามลงไปโดยลำดับทีนี้เราฝืนเราไม่ทำนี่คือการป้องกันตัวหรือฉุดลากตนออกมาจากสิ่งต่ำทั้งหลายไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นจะกลายเป็นคนต่ำลงไปเราก็ต้องฝืนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วต้องทำให้อยากทั้งนั้นเรื่องของธรรมไม่อยากคือไม่อยากทำเพราะฤทธิ์ของกิเลสมีมากกว่าเกินกว่าที่จะอยากทำในทางด้านธรรมะต่อเมื่อได้ทำลงไปโดยลำดับด้วยการฝ่าฝืนทางโดยทางเหตุผลต่อสู้กับสิ่งไม่ดีทั้งหลายโดยทางเหตุผลทั้งที่ไม่อยากทำเราก็ทำไม่ว่าจะหนักเบามากน้อยเพียงไรเราทำโดยทางเหตุผลคือเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วฝืนต่อสู้กับกิเลสเรื่อยไปนี่ก็ค่อยเบาบางความอยากในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงเพราะมีการต่อสู้ต้านทานกันอยู่ทุกเวลาเวลาสุดท้ายความอยากในฝ่ายต่ำทั้งหลายก็ค่อยเบาบางลงไปเบาบางลงไปความอยากฝ่ายธรรมก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาและเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญธรรมประจักษ์ใจมีความเย็นความสงบสุขหรือเย็นใจนี่คือผลเมื่อปรากฏผลขึ้นมามากน้อยย่อมมีแก่ใจที่จะฝ่าฝืนบึกบึนหรือประกอบงานที่ดีนั้นให้ได้มากมูลขึ้นโดยลำดับลำดับชวนต่ำฝ่ายต่ำก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปฝ่ายดีก็มีกำลังมากขึ้นในเบื้องต้นต้องฝึกต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้ความปล่อยตามอำเภอใจอยู่อย่างสบายนอนอย่างสบายกินอย่างสบายอะไรอะไรก็เป็นอย่างสบายสบายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสบ่งให้ทำงานทั้งนั้นเป็นอาการของกิเลสทำงานเป็นงานของกิเลสซึ่งจะทำตัวให้เสียไปโดยลำดับลำดับไม่ใช่งานที่จะส่งเสริมตนให้ดีขึ้นเนี่ยสำคัญตรงนี้
แต่เราไม่ทราบว่าเหล่านี้เป็นกิเลสเพราะสิ่งเหล่านี้กับเรามันติดกันมาตั้งแต่วันเกิดตั้งแต่เรายังไม่รู้เรียนสาภาวะอันนี้ก็ติดก็ครอบหัวใจอยู่แล้วหากว่ามีธรรมะเป็นเครื่องชี้แจงเราจะไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมสิ่งนี้เป็นกิเลสได้เลยตลอดวันตายมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมจะแสดงวิธีแยกแยะให้รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้ฝ่ายกิเลสรู้ฝ่ายธรรมและสอนวิธีประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนตามขั้นตามภูมิไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งการสิ้นซากของกิเลสและที่สุดแห่งธรรมแห่งความประสบพื้นที่ใจทีนี้กิเลสที่ว่าหุ้มห่อซะจนมิดมองหาจิตไม่เห็นนั้นหายไปหมดเหลือแต่จิตกับธรรมธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันล้นหนุนทีนี้กิเลสประเภทใดแสดงออกจากใครออกจากผู้ใดออกจากสัตว์ตัวใดผู้นั้นจะรู้ทันทีทันทีทันทีผู้ที่หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะได้ปราบกิเลสแล้วด้วยความฉลาดสามารถของตนเองกิเลสยอมแพ้แล้วเพราะความฉลาดของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะแสดงออกมาในท่าใดเนี่ยใดในบุคคลหญิงชายหรือสัตว์ตัวใดต้องรู้ทั้งนั้นทันทั้งนั้นที่นี่คนมายาของกิเลสปิดไม่อยู่จะเคยลี้ลับมาอย่างไรก็เปิดเผยขึ้นหมดเพราะสติปัญญาหรือจิตธรรมชาติอันนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วสว่างกระจ่างแจ้งเห็นหมดแล้วต้องมองเห็นหมดเรื่องของกิเลสทั้งหมดการฝึกหัดจิตใจทำให้จริงให้จังจะทำเลาะๆแหละๆเหมือนจะทำให้คนอื่นคนใดหรือทำด้วยถูกบังคับบัญชาผลประโยชน์เป็นของเขาเราทำให้เขาเป็นเครื่องมือเขาหรือเป็นบ่าวคอยเอาค่าจ้างมาวางให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นเราทำเพื่อเราทำความดีถือทำเป็นหลักจะเป็นคารวาสเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยใดก็ตามย่อมสวยงามน่าดูน่าชมไปตามเพศและวัยนั้นๆเพราะทำไม่เคยทำคนและสัตว์ให้ลดความน่าดูสวยงามหากว่าความน่าดูสวยงามมีอยู่ความน่าดูสวยงามในรูปร่างลักษณะนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าความน่าดูสวยงามทางด้านจิตใจและความประพฤติอัธยาศัยใจคอที่ได้รับการอบรมจากธรรมมาพอสมควรหรือได้รับการอบรมจากธรรมด้วยดีแล้วนี่เป็นมารยาทที่ซึ้งมากสวยงามก็งามมากผู้มีธรรมย่อมรักษาตนได้ไปที่ใดมาที่ใดก็ตามรู้ทั้งผิดทั้งถูกรู้วิธีหลบหลีกปีกตัวอยู่เสมอปลอดภัยไปเรื่อยๆนี่ผู้มีธรรมเป็นนั้นถ้าไม่มีธรรมแล้วไปที่ไหนจมทั้งนั้นอยู่คนเดียวก่อนอุตริแต่จะทำผิดอยู่ก็มูก็เพื่อนก็มีแต่เพื่อนที่เลวทรามฉุดลากกันลงไปเพราะว่ามีใครสนใจในธรรมแล้วจะหาคนดีมาจากไหนเมื่อต่างคนไม่สนใจในธรรมสนใจแต่ของต่ำช้าเร็วซามแล้วก็มีแต่ความต่ำช้าเร็วซามเต็มตัวเต็มตัวมาบวกกันเข้าจะเป็นกองใหญ่โตขนาดไหนถ้าสังคมก็สังคมที่เร็วซามเพื่อนฝูงก็เป็นเพื่อนฝูงที่เร็วซามแล้วเราจะดีเด่นมาจากไหนเมื่อเราก็เป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันแล้วมันก็ผิดอะไรกับเขาเขากับเรานี่ความไม่มีธรรมทำคุณให้เสียได้อย่างไรแต่ในความมีธรรมมีการดัดแปลงแก้ไขอันไหนไม่ดีคัดออกคัดออก
ด้วยเหตุด้วยผลของตนยากลำบากขนาดไหนไม่ถือสำคัญเพราะเรามีคุณค่ายิ่งกว่าความยากความลำบากนั้นเป็นไหนไหนความยากความลำบากในการดัดแปลงแก้ไขตนเองในการฝ่าฝืนต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันเป็นคุณค่าสำหรับตัวเราไม่ใช่เป็นการทำลายหรือสังหารเราให้ร่มจมชิบหายไปเนี่ยทำไมเราจึงจะไม่พอใจทำคนเราดีเพราะความประพฤติอัธยาศัยใจคอดีเพราะการอบรมไม่ได้ดีเพราะเนื้อเพราะหนังมังสังอะไรไม่ได้ดีเพราะรูปร่างกลางตัวว่าสวยว่างามที่สุดดีอันนี้ดีหลอกหน้าร้านเท่านั้นไม่ใช่ดีอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ดีอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ดีตามคุณเป็นคุณภาพดีด้วยความเสียสันพอประพฤติตัวไม่ดีเสียเท่านั้นความดีความสวยงามเหล่านี้ก็ล้มเหลวไปหมดไม่มีคุณค่าถ้าประพฤติตัวเป็นคนดีหรือรูปร่างกลางตัวจะไม่เป็นคนสวยงามแต่คุณธรรมของผู้นั้นมีอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่ในตัวหนีดีไม่ลดละดีอย่างนี้ใครจะมาพบค่าสมาคมก็ทำให้สนิทติดใจไม่มีการติดจากเนี่ยถ้าธรรมมีอยู่ที่ไหนต้องเป็นเหมือนแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดความดีทั้งหลายคนดีทั้งหลายเข้ามาได้คบค้าสมาคมกับใครเขาก็ไม่เบียดชังก็ไม่อินหนาละอาใจเพราะความดีของเราทำจึงเคยสร้างคนให้เป็นคนดีมานับกับนับกันไม่ได้แล้วคนนั้นดีด้วยธรรมดีด้วยความประพฤติปฏิบัติสัตว์ทั้งหลายดีด้วยเนื้อด้วยหนังมีคุณค่าราคาด้วยเนื้อหนังของมันนายมายุ่งกันดีแล้วทีตายซะเฮ้ยยิ่งกว่าเลี้ยงลูกปลูกโพนะทำมาเลี้ยงลูกก็คือบำรุงรักษาความรับผิดชอบเต็มตัวทั้งพ่อทั้งแม่ญาติวงนี่เรียกว่าเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาปลูกโพคำว่าโพนะโพธิแปลว่าความเฉลียวฉลาดนี่สอนกิริยามารยาทส่งเข้าโรงร่ำโรงเรียนนี่ก็ส่งไปเมืองนอกก็เพื่ออนาคตของลูกมีเท่าไรก็ทุ่มลงไปเพื่อให้ลูกไปศึกษาเรียนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอนาคตจะได้มีความแน่นหนามั่นคงนี่ขนาดนั้นนะพ่อแม่ของคนเวลาบวชแล้วก็พ่อแม่ก็ดีอกดีใจเพราะก้อนเลือดทั้งก้อนนี้ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่วันอยู่ในท้องด้วยซ้ำจนกระทั่งบัดนี้ยากขนาดไหนแล้วได้เนื้อก้อนนี้คือเราทั้งคนนี้เข้ามาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการบวชการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอันเป็นความถูกต้องดีงามอย่างยิ่งแล้วจึงเป็นที่ยินดีแก่บิดามารดาทั้งหลายความยินดีของพ่อของแม่ที่มีต่อเราความปีติทุกด้านความสุขที่มีต่อลูกก็มีวันที่บวชกับเวลาที่ลูกจะประพฤติปฏิบัติตัวเกี่ยวกับความเป็นเพศนักบวชแล้วนี่แหละพ่อแม่มีความภาคภูมิใจไม่หวังเอาอะไรจากเราแหละหวังจะให้ลูกมีความเป็นคนดีนี่สำคัญมากอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกมีความเฉลียวฉลาดมีความรู้วิชามีหน้าที่การงานสะดวกสบายฐานะจะมีความมั่นคงขึ้นในอนาคตเป็นผู้มีหลักฐานมั่นคงขึ้นไปเลยนี่เป็นความมุ่งหมายของพ่อแม่ส่วนที่จะตอบแทนบุญแทนคุณพ่อแม่ด้วยสมบัติเงินทองนั้นส่วนมากพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจยิ่งกว่าลูกเป็นคนดีเนี่ยหลักใหญ่ตรงนี้พยายาม
เวลาจำเป็นได้สื่อออกไปก็ให้นำหลักธรรมไปปฏิบัติตนเองมาอย่างไรตรงไหนซึ่งเรื่องของตัวคอยสังเกตตัวเพราะอย่างยิ่งคอยสังเกตจิตนั่นเองจิตนั้นตัวข้างนอกที่สุดมันคิดไปทุกแง่ทุกมุมหาไม่นั่งเวลาสงบไม่ได้ทั้งที่ที่ภาวนาอยู่มันก็บุกออกมาต่อหน้าต่อตาหายไปต่อหน้าต่อตาไปเอาไฟมาเผาเราจนได้ทั้งที่เรากำลังนั่งภาวนาว่าจะทำจิตให้สงบปราบความฟุ้งซ่านนั้นเป็นเรื่องของกิเลสนั่นให้สงบลงไปมันก็ฟุ้งไปจนได้นี่แหละที่ว่าภาวนามันไม่เป็นไปเพราะไม่เข้มแข็งภายในใจกำลังใจมีน้อยความหล่อแหละมีมากหลักลอยที่สั่งอะไรๆกับหมู่กับเพื่อนนี่มันนับเป็นในนิสัยของผมเองเพราะเราเป็นหัวหน้าสั่งอะไรใครตรงไหนต้องจับไว้จับไว้จับไว้เพราะเราเป็นคนสอนก็แสดงหลักลอยให้เห็นชัดๆบอกอย่างหนึ่งเป็นอย่างบอกอย่างหนึ่งเป็นอย่างทั้งที่สิ่งนั้นจำยากมันเคลื่อนให้เห็นต่อหน้าต่อตาจะพูดอะไรถึงเรื่องความละเอียดจะสามารถทำให้ได้ให้เป็นได้ยังไงนี่แหละที่ทำให้อ่อนใจนะครูบาอาจารย์เป็นผู้สั่งเองมันเคลื่อนขั้นได้นี่เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วจริงจังทุกอย่างเวลามาเห็นความเลวไหลนี่มันทำให้เกิดความยินดีและอาใจยิ่งภาวนาไม่ได้เรื่องเวลานี้อีกด้วยก็ยิ่งทำให้คิดเข้าไปมากมายทำอยู่ทุกวันทำไมจิตมันไม่เปลี่ยนไปถ้าจะมีหนักมีเบากันบ้างมันควรจะเห็นเหตุเห็นผลกันในวันใดวาระหนึ่งได้แน่นอนเนี่ยเพราะความฟุ้งซ่านเราก็เคยฟุ้งซ่านฟุ้งซะจนหาขอบเขตเหตุผลไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งดวงในใจเพราะอำนาจของกิเลสเผามันก็เป็นมาแล้วเวลาฟาดกันด้วยความเพียรเอาเต็มอย่างเต็มเหนี่ยวจนกิเลสความฟุ้งซ่านมันหมอบพราบลงไปมีแต่ความสงบแล้วก็เห็นแล้วมีคุณค่าของความเปลี่ยนคุณค่าของความเอาจริงเอาจังความเอาเป็นเอาตายต่อสู้กันมันก็เห็นนี่แล้วทำไมหมู่เพื่อนพูดปฏิบัติมันจึงไม่ปรากฏอย่างนั้นก็แสดงว่าความจริงจังมันไม่มีทำอะไรก็กลัวแต่จะกระเทือนกิเลสกลัวจะกระเทือนกิเลสเพราะกิเลสเหยียบหัวเราไม่คิดว่างนี่ที่จริงว่ามันไม่ทันกลมายาของกิเลสมันจะให้เกิดความสงบเย็นใจมีความเฉลียวฉลาดได้อย่างไรการพิจารณาก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วการแยกธาตุแยกขันธ์ทำกินทำจังบังคับจิตเหมือนกับนักโทษนะเพราะเวลานี้จิตกำลังเป็นนักโทษอยู่แล้วแล้วบังคับทำเข้าสู่กรอบสู่มุมอันถูกต้องดีงามด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรทำไมมันจะไม่เห็นเหตุเห็นผลกันในวาระใดวาระหนึ่งพอที่จะจับเงื่อนนั้นดำเนินต่อไปและเพิ่มพูนวิธีการนั้นให้มีกำลังมากขึ้นนี่เลยภายในหัวใจจะได้อ่อนตัวลงไปลงไปใจจะรับความสงบเย็นใจแล้วพ้นโทษโทษเบาลงไปโดยลำดับจนกระทั่งพ้นโทษได้ทำหนึ่งแบบทำอีกตามสบายสบายเท่านั้นนะไม่ได้เรื่องนะพอต่อไปจิตมันก็แหวกแนวที่ยิ่งกลายเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของยิ่งไปใหญ่
แต่ถ้าจะไม่ฟังครูฟังอาจารย์ฟังแต่ทิฏฐิของตนที่มันเต็มไปด้วยสิ่งแบบท่าละมงไปใหญ่ระวังมาศึกษาอบรมไม่ตั้งใจในเวลาศึกษาอบรมจะตั้งใจเวลาไหนวันนี้เราพยายามที่สุดกำหนดเพื่อไม่อยากไม่ให้มีการมีงานอย่างอื่นมีแต่การภาวนามีมากมีน้อยก็ให้ต่างคนต่างอยู่หาความสงบเย็นใจสำหรับตัวเองมีตั้งแต่ฝึกทรมานจิตใจอยู่ตลอดเวลาทั้งเช้าสายบ่ายเย็นอิริยาบถต่างๆเว้นตลับเท่านั้นนี่ถือว่างานภาวนางานสอดส่องมองดูความคิดความเคลื่อนไหวของใจนี้เป็นงานสำคัญภายในตัวอยู่โดยสม่ำเสมอทำไมมันจะหาผลคือความสงบร่มเย็นเป็นอย่างน้อยไม่ได้ไม่มีปัญญาถ้าเอากันจริงจังมันเกิดได้ทำไมจะเกิดไม่ได้มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วก็ทะเลทรายไปนอกลู่นอกทางไปเพราะทำความเพียรไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรที่นี่ก็ทะเลทรายไปข้างนอกมันจะเอาเรื่องราวมาจากไหนถ้าลงไปข้างนอกแล้วมันก็คือจะคอยขึ้นเฉียงเท่านั้นถ้าเป็นสัตว์มันปราศจากเจ้าของเขาจะจับเอาขึ้นเฉียงเมื่อไรก็ได้มีจิตถ้าขาดความสนใจขาดความเคารพนับถือในครูในอาจารย์ขาดความดื่มดื่มขาดความมุ่งมั่นในอรรถธรรมแล้วมันจะต้องเปลี่ยนตัวไปทันทีเพราะจิตอยู่เฉยๆไม่ได้ปล่อยอันนี้ต้องจับนั้นปล่อยนั้นต้องจับนั้นปล่อยจากดีต้องจับติดชั่วทันทีเพราะชั่วมันเคยติดกันมาอยู่แล้วในหลักจะเกณฑ์เวลาอยู่ครูบาอาจารย์เวลาอายุพรรษาอย่างหนุ่มน้อยให้มันได้เลยถ้าไม่ได้ในระยะนี้ลำบากยิ่งไปเป็นครูเป็นอาจารย์เขาทั้งที่หาความรู้ไม่ได้นั่นแหละตัวจมมีแต่ชื่อแต่เสียงลั่นฟ้าแต่คุณสมบัตินิดนึงจะติดใจติดตัวไม่มีนี่อ่ะไม่เป็นท่าอย่างนั้นก็ทะเลกันแล้วไปนอกดูนอกทางสร้างนั้นสร้างนี่เอาแล้วนะที่นี่หาเก่าไปละที่ไหนไม่คันไม่ได้ทำก็อยู่ไม่ได้ลำคาญต้องทำแล้วเป็นการเพิ่มลำคาญก็ไปอีกก็ไม่ได้คิดถ้าจะเอาการเอางานเป็นเพื่อนเป็นฝูงเอาญาติเอาโยมเป็นเพื่อนเป็นฝูงการติดต่อสมาคมกับญาติกับโยมเกี่ยวกับเงินกับทองรายได้รายรวยเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปล่ะนี่อัดทำเลยไม่มีจะเอาอัดเอาทำเป็นเพื่อนเป็นฝูงเลยไม่สนใจซะแล้วเลยกลายเป็นเอาโลกเป็นเพื่อนเป็นฝูงมันเลยโลกไปอีกที่นี่นี่ความไม่ตั้งอกตั้งใจถ้ามันค่อยไหลลงมันไหลลงไปอย่างนั้นนะก็เห็นอยู่ได้ชัดๆใช่ไหมเต็มแผ่นดินไปพระเรานักปฏิบัติเรามันเป็นอย่างว่านะมันมีน้อยเมื่อไรมีแค่วิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนหมู่คณะอะไรผมก็เทศน์ให้ฟังไม่มีปิดบังลี้ลับมอดภูมินะฝ่ายเหตุได้ดำเนินมายังไงก็ลากออกหมดตับหมดปอดหมดตลอดถึงผลเป็นยังไงไงก็ลากออกมาหมดที่กล่าวมาทั้งหมดมันไม่ควรจะเป็นคติจากการปฏิบัติของเราไม่พอที่จะเป็นกำลังใจของเราได้บ้างหรือยังไงมันถึงเร็วๆไหลๆจิตใจหาหลักหาฐานไม่ได้ถ้าใจหาความสงบไม่ได้ในวงปฏิบัตินักพระเราพระปฏิบัติเราเราอยากเข้าใจว่าหาความสุขได้จิตตัวเป็นไฟถ้าไม่สงบก็ต้องเป็นไฟถ้าสงบแล้วก็สบายเพียงขั้นสงบเท่านั้นก็สบายถ้าไม่สงบแล้วไม่สายแสเร่ร่อนไม่มีอะไรหยุดลิงร้อยตัวนี่ตามไม่ทัน
ความรวดเร็วของจิตยิ่งกว่าลิงลิงมันโดดกิ่งนั้นกิ่งนี้มันไปเจอผลไม้ในอิ่มหนำสำราญในป่าในท้องของมันไอ้ลิงตัวคิดตัวปรุงนี่โดดไปกิ่งไหนมีแต่พื้นแต่ไฟมีแต่ไม้ผุถ้าให้หงายตื่นหงายตื่นไปเรายังเห็นโทษของความคิดของเราเราเสียดายอะไรความคิดในโลกนี้เคยคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนมาถึงวันนี้เราเสียดายอารมณ์แห่งความคิดนั้นอะไรนักหนาเราจะภาวนาทำไมเราตัดอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงปัญหาสาระแสนสารไม่ได้อารมณ์ของธรรมเป็นของที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดมาทุกข์ก็ยอมทุกข์สิเราเป็นนักรบเป็นลูกศิษย์ตถาคตซึ่งไม่เคยแสดงไว้ที่ไหนว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้อ่อนแอคล้อยตามที่เด็กตัณหาอาสวะจนได้ความวิเศษวิโสขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกเมื่อเราไม่เคยเห็นมีแต่ความฝ่าฝืนบึกบืนต่อสู้กันจนกระทั่งสลบสลายนั่นจึงได้ชัยชนะจะเป็นศาสดาขึ้นมาด้วยความเป็นนักต่อสู้นะไม่ใช่เป็นนักถอยกลูกลูกลูกินแล้วนอนก่อนแล้วหมิ่นมันเกิดประโยชน์อะไรเราก็เคยนอนมาแล้วเสียดายมาแล้วนักหนานอนมาจนหลังแบนเกิดมาก็นอนอยู่แล้วเรื่อยมาความภาคเพียรที่จะเป็นสาระอันสำคัญสำคัญเป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจให้รับความสุขความมั่นใจยิ่งกว่าความสุขที่เคยผ่านมาตามโลกตามสารไปไหนทำไมจึงไม่เห็นคุณค่าของส่วนนี้นักปฏิบัติต้องคิดต้องเทียบเคียงหาเหตุหาผลเพื่อเอาตัวรอดเองไม่งั้นจะปฏิบัติเพื่อความฉลาดได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่สอนไว้ทุกเนี่ยทุกมุมด้วยแล้วแต่ความฉลาดเท่านั้นสอนให้ฉลาดไม่สอนให้โง่มันต้องเอาจริงเอาจังมันคับให้จิตมันคับจิตไม่ได้ไม่มีทางเพราะตัวเสนียดจันไรมันอยู่ในจิตมันคับกันลงที่นั่นเบาบางก็เบาบางลงที่นั่นจิตมีความเบาบางจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายมันก็เหมือนกับโรคที่เบาบางทุเลาลงไปโดยลำดับลำดับลำดับนั่นเองยาก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งโรคหายความทุกข์เพราะโรคนั้นมันก็หมดไปเพราะทุกข์เพราะกิเลสประเภทใดโรคคือกิเลสประเภทใดมันเสียดแทงคำว่าโรคต้องเสียดแทงทั้งนั้นแหละกิเลสไม่เคยให้คนวิเศษวิโสอะไรได้โดยหลักธรรมชาตินอกจากเสกสรรปั้นยอกันเฉยๆว่าวิเศษอย่างนั้นวิโสอย่างนี้ว่ามันไปตามลมๆแรงๆความจริงไม่เป็นวิเศษมีแต่ความเผาผลาญทั้งนั้นธรรมไม่มีคำว่าเผาผลาญมีมากมีน้อยเป็นที่กระหยิ่งในจิตพอใจพอใจโดยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยังมีผู้บริสุทธิ์ในโลกเพราะรถของธรรมชนะสิ่งรถทั้งหลายดังที่ท่านกล่าวสัพพะจะสร้างธรรมาโซชินาติรถแห่งธรรมชนะสิ่งรถทั้งปวงฟังดีว่าทั้งปวงพอรถแห่งธรรมประเภทนี้เกิดขึ้นรถของสิ่งที่เราติดเคยติดมาในส่วนขนาดนี้ปล่อยแล้วรถอันนี้เหนือกว่านี้ปล่อยรถอันนี้รถทางธรรมเหนือกว่ารถประเภทนั้นปล่อยประเภทนั้นปล่อยประเภทนั้นปล่อยเรื่อยโลกามิภายในจิตใจปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไม่มีเหลืออะไรที่เคยติดพันในโลกในสงสารทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดอันเป็นสมมุติด้วยกันละเพราะว่ามีอะไรเลิศยิ่งกว่ารถของธรรมจนกลายเป็นความพอตัว
มีมากที่อยู่นี่อะไรๆก็เป็นภาพเป็นทางทำอะไรให้มีความเจาะจงยาศักดิ์แต่ว่าทำนิสอันนั้นเป็นนิสัยของโลกของสารนิสัยของคารวาสที่เขาไม่เคยอบรมศีลธรรมนิสัยของข้าต้องต่างกันกับนิสัยของโลกมากทีเดียวกิริยาแห่งการทำทุกสิ่งทุกอย่างความเคลื่อนไหวไปมาของจิตต้องเป็นอัตเป็นธรรมมีสติสตังมีปัญญาพิจารณาสอดส่องทางเหตุผลการกระทำอะไรไปให้มีความจงใจจิตสติติดแนบอยู่กับงานของตนที่ทำนั่นเรื่องของพระเป็นอย่างนั้นดังนั้นจะหาทางออกไม่ได้นะวันไหนก็วันเก่าวันไหนก็วันเก่ามันก็วันเก่าที่เขามีแต่มืดกับแกล้งเท่านั้นถ้าเราไม่แก้ของเราให้ดีขึ้นมันไม่มีอะไรจะพาให้ดีในโลกนี้วันคืนปีเดือนมันเป็นสมมติประเภทหนึ่งอยู่ตามธรรมชาติของเขาล่อไปสมมติเขาแต่เจ้ากองรับเหมาทุกมันคือหัวใจคนนี่เราจะมาแก้ความรับเหมานั้นทำให้พี่คลายออกไปจากจิตใจเปิดจะลืมหูลืมตาดูทุกสิ่งทุกอย่างได้สะดวกสบายและแม้อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเราก็หาความรุ่มร้อนไม่ได้เพราะไม่มีเชื้อแห่งความรุ่มร้อนอยู่ภายในจิตเย็นไปตลอดร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนที่ไหนเป็นไปที่ร่างกายก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรือนเป็นรังของโรคเนี่ยมันเจ็บที่ตรงไหนก็จะไปอยู่จะไปคล้องไปแวะกับมันถ้ามันเกิดความทุกข์ความลำบากเลยดังที่บ้านของเรามันรั่วตรงนั้นก็จะไปอยู่ที่ที่มันรั่วที่มันดีมีอยู่เยอะจะอยู่ที่มันดีตรงนั้นก็รั่วตรงนี้ก็รั่วตรงไหนไม่รั่วก็อยู่ที่นั่นมันรั่วหมดเหรอมันรั่วหมดก็ทิ้งมันเลยจิตใจร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเจ็บปวดตรงไหนก็เท่ากับผลมันรั่วหรือจะไปเกาะไปเกี่ยวไปพัวพันกับมันด้วยความฉลาดของตนเองอยู่ที่ความฉลาดเลยการจะเจ็บไข้อะไรปวดขนาดไหนก็รู้ว่ามันเจ็บใจไม่ได้เจ็บด้วยใจไม่ทุกข์ด้วยเพราะใจรู้รอบหมดแล้วในสิ่งนี้ตั้งแต่ยังไม่ทุกประเภทนั้นโรคประเภทนั้นยังไม่เกิดก็รู้รอบไปแล้วเมื่อเกิดขึ้นก็อยู่ในข่ายของความรู้รอบของตนแล้วจะตื่นไปไหนส่วนไหนเจ็บก็เจ็บที่ไม่เจ็บมีอยู่ที่ดีมีอยู่จิตใจไม่เจ็บจิตใจไม่ปวดจิตใจไม่หลงไม่งมงายจิตใจไม่ติดไม่พัวไม่ผันมันก็ทุกข์อันนั้นก็ไม่เพิ่มความรุนแรงขึ้นจะเป็นตามสภาพของเขาเพราะใจไม่ไปเสริมทุกข์ทางใจก็ไม่มีมันทนไม่ไหวแล้วธาตุนี้มันจะไปแล้วแหละมันจะแตกแต่ก็แตกนี่แต่สิ่งอื่นมันก็แตกได้เหมือนกันทำไมธาตุนี้ก็อยู่ในโลกแห่งความแตกดับเหมือนกันมันจะอยู่ข้ามฟ้าได้ไงยาวๆรักษามันไม่ไหวแล้วก็ปล่อยมันเลยใจของเราไม่ได้แตกมันแตกแต่ธาตุขันธ์ต่างหากมันแน่อยู่หัวใจนั่นแล้วจะไปหวั่นไหวกับอะไรนี่คือความเรียนโลกให้มันเข้าใจอย่างนี้เรียนให้ถึงโลกถึงธรรมแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นวิตกวิจารก็เรื่องการเป็นการตายอะไรมันเป็นอะไรมันตายก็รู้หมดแล้วจะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งนี้มันเคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนการไหนจิตใจเราเมื่อฉลาดรอบตัวแล้วก็จะไปหลงอะไรกับสิ่งเหล่านี้ไปก่อทุกข์แต่ตนเพราะเรื่องเหล่านั้นทำไมการปฏิบัติสมัยไหนทำผู้เรียนสอนคนให้โง่เองนี่ผู้เรียนสอนให้ฉลาดการปฏิบัติตัวให้ดีไม่ว่าสมัยไหนดีทั้งนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการกับสถานที่แต่มันขึ้นอยู่กับการกระทำของคนเราผู้รับผิดชอบเราเองแล้วกี่ภพกี่ชาติเกิดเจ็บเจ็บตายก็ใครจะเป็นผู้ไปแบกไปหามในเรื่องกองทุกข์ซึ่งเป็นติดไปกับภพกับชาตินั้นเราเองทุกเวลาประกอบความภาคเพียรเพื่อจะสลัดตัดทิ้งสาเหตุแห่งทุกข์และทุกข์ทั้งหลายออกทำไมจะทำไม่ได้
เราเป็นผู้เหมาะสมแล้วกับงานเหล่านี้เพศอำนวยอยู่แล้วเต็ม 100% เพศพระไม่มีคารบกวนเพศนี้เป็นเพศที่เย็นเป็นเพศที่สะดวกสบายแต่เรามันลืมตนสะดวกสบายแล้วจนนอนใจกลายเป็นหมูไปนี่เรียกว่านอนหลับทับสิทธิ์สิทธิที่ควรได้ควรเป็นจากงานของตนก็ไม่ทำสิทธิเป็นพระเขาไม่รบกวนทางบ้านเมืองเขาทำงานยุ่งเหมือนโลกทั้งหลายอยู่สะดวกสบายอาหารการบริโภคก็บิณฑบาตนั้นก็เต็มบาตรมาพายินดีทั้งนั้นอยากทำบุญให้ทานขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนงานของเราที่จะทำให้เป็นสาระสำคัญในตัวของเราสิมันขาดอยู่ที่ตรงนี้ทำให้มันสมบูรณ์เลยเครื่องสนับสนุนเพื่องานเหล่านี้คือปัจจัยทั้งสี่นั่นก็มีสมบูรณ์อยู่แล้วมีแต่ผู้ดำเนินงานนี้มันบกพร่องตัวเองผลของงานของตัวเองซึ่งควรจะได้จะถึงมันจริงไม่ปรากฏพระไม่สามารถจะทรงมรรคผลนิพพานได้ก่อนอื่นก่อนใครแล้วใครล่ะเพราะพระนี่ออกแนวรบแล้วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องแล้วมีความกังวลรุ่งเหยิงวุ่นวายกับความเป็นอยู่ปูวายที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้เมื่อสอยการรับทานหรือการประทานฉันเต็มไปหมดมีแต่งานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานต่อสู้กับกิเลสอันเป็นตัวภัยต่อจิตใจตัวเราทำไมเราจะทำไม่ได้งานอันเดียวเท่านี้นะไม่ได้มากมายอะไรอยู่กับตัวของเราถ้ามีมากก็เต็มตัวนี่เท่านั้นไม่เลยตัวว่าฟันกันลงไปเราอยากได้ยินได้เห็นด้วยหมู่เพื่อนมันพูดอักพูดทำให้ฟังการพูดปฏิบัติผลมันเป็นยังไงสอนนั้นสอนแทบล้มแทบตายเกือบ30 ปีแล้วก็ออกมาสังคมแต่ก่อนก็อยู่ในป่าในเขาไม่ยุ่งอะไรกับใครก็สอนตนอยู่ในป่าในเขาไม่อะไรสอนตนทรมานตนคำว่าสอนตนทรมานตนก็คือการต่อสู้กิเลสทั้งนั้นเราให้กินให้จังนี่ถ้ามันเห็นใจกับกิเลสขาดสะบั้นออกจากกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันมีเศษหรือไม่มีเศษไม่ต้องมีใครมาเศษสันรู้ประจักษ์เดียวเอาที่ยกมา3 โลกธาตุจะมาหลอกมาลวงมาอะไรก็ตามจะไม่มีวันแม้เท่าเม็ดทรายหนึ่งนั่นแหละคือความจริงโลกไม่สูญอย่างนี้เราอยู่ด้วยกับความหลอกลวงเท่านั้นตัวเรานั่นแหละใจเราน่ะมันหลอกเจ้าของหลอกมาเท่าไหร่มันก็ไม่เคยเข็ดหลักก็คือกิเลสหลอกสัตว์โลกนั่นเองจะคืออะไรเราก็วาปัญญาของเรานี้หลอกกิเลสบ้างสิหลอกจนมันเผลอทีนี้ต่อยเอาเผลอทีนี้ต่อยเอาต่อยเอาจนมันถูกน็อกตกเวทีเดินไปหาวันฟื้นมาได้ตลอดอนันตกาลนั่นแหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านหลอกท่านต่อยเอาอย่างนั้นเอาจนตกเวทีไม่มีวันฟื้นถ้าเกิดแก่จิตตาที่ไหนก็เพราะกิเลสเป็นตัวนี้ตัวนี้มันหมดไปจากใจเท่านั้นมันไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้แผ่นดินแผ่นฟ้าอะไรที่ว่ามีมากมายกับกองในแผ่นดินนี้ในโลกนี้มันก็ไม่มีในความรู้สึกมันจึงเหมือนอะไรไม่มีที่มันพาให้มีก็คือเรื่องของกิเลสเท่านั้นพาให้มีพาทุกข์พาลำบากพากังวลวุ่นวายเสียแทนตลอดเวลาไม่มียาบทใดนอกจากเวลาหลับสนิทเสียเท่านั้นกิเลสก็สงบตัวในขณะพอตื่นขึ้นมามันก็ทำงานทั้งมันเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มแทงในหัวใจทั้งอดีตอนาคตอารมณ์อะไรก็แล้วยุ่งไปหมดเราก็ยังไม่เบื่อหน่ายอิ่มพอกับความเป็นของกิเลสแล้วเราจะไปเห็นโทษกิเลสที่ตรงไหนแก้กิเลสได้ที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเรายังไม่ทราบอยู่แล้วเฟซก็ที่สติปัญญา
อยากเห็นผลแห่งการแนะนำสอนสอนมีคนที่สอนมานี้สอนด้วยความแน่ใจไม่ได้สอนด้วยการด้นเดาเกาหมัดไม่ใช่เราคุยเราสอนจริงๆตามเลยทุกปฏิบัติตลอดถึงผลรู้ยังไงเห็นยังไงนำมาพูดทั้งหมดฟังทั้งหมดโดยไม่สะทกสะท้านเพราะมันจริงนี่จะสะทกสะท้านอะไรมันเป็นอย่างนี้จริงๆรู้อย่างนี้อย่างนี้เห็นอย่างนี้จริงๆอย่าไปสะทกสะท้านกับใครที่เรียกว่าของจริงลบไม่สูงใครรู้ขึ้นก็จริงทั้งนั้นเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระทรงมรรคทรงผลทรงความสุขความเจริญพระกำลังทรงเป็นตัวความทุกข์ความลำบากความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอข้อแท้เหลวไหลเนี่ยมันโกงกันข้ามโกงข้ามพระอะไรพระพุทธเจ้าเป็นพระอย่างนั้นนี่เราเป็นพระของไทยจึงเป็นอย่างนี้ถ้ามันจะเป็นพระของพระเทวทัตคอยทำลายตัวเองพุทธะพุทธะคือใจของเรานี่ถูกเทวทัตมันทำลายอย่างนี้เนี่ยเทวทัตทำลายพุทธะส่วนเทวทัตของกับเกี่ยวพระเจ้านั้นยกให้เป็นเรื่องของท่านด้านหนึ่งแยกเข้ามาลงเทวทัตคือกิเลสทั้งหลายมันเข้ามาทำลายพุทธะของเราจริงมันเป็นฟืนเป็นไฟทั้งวันทั้งคืนแล้วไม่เห็นเทวทัตตรงนี้เราจะปราบเทวทัตได้ยังไงเอาตรงนี้ดิโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตนได้ทั้งนั้นเนี่ยต่อไปให้ท่านปัญญาอธิบายให้หมดเลยนี่เราประชุมทำงานกันตั้งใจปฏิบัติเย้มันเห็นจริงพูดเหมือนหลอกกันเล่นว่าจริงเนื่องคำเดียวกันนะไม่มีคำสองเลยนะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นของจริงอันเดียวกันลงถึงใจจริงเต็มที่แล้วเต็มที่เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้ากี่หมื่นกี่ล้านกี่แสนดวงหาความสงสัยไม่ได้สงสัยอะไรท่านเนี่ยถ้าไม่สงสัยอันนี้อันรู้อยู่นี่เสียจะได้สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ตรงไหนวะพระสงฆ์ก็เป็นกิริยาของข้าขันต่างหากพระสงฆ์สาวกพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกรวมแล้วยินทำทั้งแท่งอันเดียวกันเท่านั้นพอที่กำลังเป็นบ้าอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ไหมผู้ท่ำกันนี่มันเป็นเล่นเบี่ยงอ้อบ้าขึ้นเลยเมื่อวานที่มาว่างเกิดตะกี้ว่างมาท่าที่มาบอกอย่างเวลาว่างมาอะไรดิขึงขึงเหนื่อยโยมมันขึงใจอย่างนั้นนอนมันขึงใจนะพูดออกมาในความจริงว่ะมาไว้มันไหนตะกี้เหลียดยองหัวพระนี่มันโมโหเลยไอ้ว่านะสันหัวมองหัวมองตาจนตัวเลี้ยวเห็นมองไปตรงไหนนี่ตะกี้เหลียดเหยียบย่ำทำลายหัวพระหัวเนรเต็มมัดเต็มว่ะไม่ว่าเท่าว่าแก่ว่าหนุ่มว่าอะไรนี่ถูกกิเลสมันเอาจนกิ้งเหมือนหมากัดกันกิเลสเอาพระเรามันกิ้งมันน่าโมโหนี่ว่ะเดินจงกรมอยู่ปิ้งอยู่กับทางจงกรมนั่งอยู่ปิ้งอยู่กับนั่งภาวนาปิ้งก็ภาวนาเดินไปไหนไม่ได้ยึดเหยียบหัวตัดแหลกปิ้งไปอยู่ตลอดเวลาไอ้เรามันทำไมจะไม่โมโหมันถึงเที่ยวมาเหมือนกับว่าครูมวยนะฝึกมวยซะจนเต็มที่กำลังวังชาหลักวิชาทุกด้านฝึกให้อย่างเต็มที่เวลาขึ้นไปเป็นกระสอบแล้วเขาต่อยปึ๋งปึ๋งมันจะไม่โมโหไงครูมวยมึงตายอยู่ด้วยหากว่างี้สิกูสอนต้องไม่ได้เป็นสอนนะเป็นกระสอบวินาทีทำไมมึงเขาตีอยู่กระสอบสองตายแล้วเหรอมันก็โมโหที่ครูมวยมองเห็นหนึ่งเป็นกระสอบแล้วเขาต่อยอยู่ปึ๋งมันไม่ว่าจะเตะไม่ว่าจะสอบจะเข่ามากนะปึ๋งหวังโอนโอนที่เขาอยู่อย่างนั้นทำไมครูมวยที่ฝึกลูกศิษย์ของตนที่ถูกเขาต่อยอยู่มันกระสอบนั้นมันจะไม่โมโหอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะสิเราก็สอนหมู่เพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มสอนเต็มที่เต็มฐานแล้วไปไหนมันกิเลสมันตอบมันต่อยมันตีตกเวทีไหนมันตกอยู่ตลอดเวลามันอะไรกันนี่นั่นสิมันน่าโมโหว่ะวิชาที่จะต่อยให้กิเลสมันหงายมันมีนี่วิชามวยก็เหมือนกันที่จะต่อยให้คู่ต่อสู้หงายมันมีไม่มีทางที่เอาต่อยเขาต่อยเอาซะเอาสิขึ้นไปมันจะเขาต่อยกิเลสเหมือนกันมันต่อยเอาต่อยเอา
มันมีหนังเลยมันถลอกปอกเปิดไปหมดไม่รู้ว่ากลิ้งไปกี่พริกกี่ปิ้นแล้วมีที่เลือดต่อยหน้าโอ้ยขบขันเนี่ยมันก็อาเดชเอาฝันมาดีกันกิเลสมันยาวมันแหลกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงกิเลสกับเราไม่ทันมันนี่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วพูดข้อเปรียบเทียบคือกิเลสมันเร็วมันแหลมคมมันไม่ทันมันเอาอย่างนี้ใช้เหนือมันสิทำไมจะรู้ไม่รู้มันวะกิเลสตรงนี้มันอยู่หัวใจเรามาพอแล้วนี่นะแล้วถูกปราบแหลกไปเพราะวิชาใดทำไมจะไม่รู้เรื่องมันจะเด็ดนั่นแหละสิที่มันโมโหนะขึ้นบนกระเป็นกระสอบเขาต่อยมันจะเอาหน้าไว้ตรงไหนแล้วครูนะเนี่ยเหมือนกันมองไว้ที่ไหนไม่มีเลยต่อยเป็นกระสอบมองไปได้เห็นแต่กระสอบเคลื่อนที่กรรมฐานเคลื่อนที่เสร็จกรรมฐานเกิดทีที่เด็ดต่อยแล้วโอ้ทุกขังหน้าโมโหนะเวลาที่เด็ดต่อยมันต่อยก็พอแล้วมาพูดอยู่นี่ก็ดีเวลาต่อยมันแหมไม่ลืมนะเดี๋ยวนี้ไม่ลืมเวลาที่เด็ดมีอำนาจมันเอาจริงๆมันกล่อมได้มือไม้จิตใจอ่อนเปียกไปหมดเลยมันเต่าไม่ได้ถึงพูดอย่างนี้หรอกนะเพียงมันไล่มนเท่านั้นเนี่ยล้มระนาวไปแล้วมนของกิเลสนี่เก่งมากนะพอไล่มนธรรมะขึ้นมาไล่มนสติธรรมวิริยะธรรมขึ้นมาขันติธรรมขึ้นมาหลังจากนั้นก็ปัญญาธรรมขึ้นมาเอาละทีนี้แพ้ที่ชนะกันไปแล้วเอาแล้วมีแก่ใจแล้วนะที่เห็นได้กำลังเนาะมันล้มเพราะหมัดเรามีนะนี่ว่ะคราวนี้กูต่อยมันล้มคาลามุกจะเตะมันล้มคาลามุกจะใส่ปังล้มโอ้มันก็ล้มด้วยเท้ากูเหมือนกันอย่าว่าแต่กูล้มด้วยเท้ามันเลยมันกูล้มด้วยศอกมันก็ล้มด้วยศอกกูเหมือนกันมันล้มด้วยเข่ากูล้มด้วยเข่ามันก็ล้มด้วยเข่ากูเหมือนกันเราไปมาวิชามันที่คือมันเอาเราล้มเราก็เอาวิชาของเรานี่ล้มแล้วเหนือมันอีกเนื้อมันอยู่เข้าไปเดิมน่ะที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็แหลกนี่ถึงขั้นสติปัญญาเตรียมกายแล้วกิเลสต้องหมอบกิเลสหมอบก็คืออุบายของกิเลสแสดงว่าเรายังไม่ทันมันต้องหาเวลามันโผล่ขึ้นมาซะก่อนน่ะแสดงว่าเรายังไม่ทันมันหมอบยังไม่เห็นมันอีกคุยเขียวตัวขึ้นยกโถขึ้นมาคุยเขียวเป็นวิชาธรรมติปัญญาคุยเขียวจนโถขึ้นมาจนได้ฟาดอีแล้วแล้วหามเรียบในจิตอะไรจะมาโถที่นี่นั่นเอาล็อกเลยตายไปเลยไม่ต้องมันฟื้นแหละหามไปแล้วไปเลยหมอนักโรคชั้นเอกเลยไม่ใช่เอกตาเดียวนะนี่มันจะพวกเอกตาเดียวมีตาข้างเดียวเอกไม่มีคู่ต่อกรนะสิเรียกว่าเอกวันนี้เห็นพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาท่านเทศน์แต่ก่อนเราก็ไม่เคยแต่พอทราบหากมันไม่ถึงใจอย่างทุกวันเหมือนอย่างทุกวันเราก็ทราบมันไม่ถึงใจท่านเราคิดจะมันเป็นเพียงคาดไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่อยเวลามาเต็มแล้วมันโอ้โหเวลาเพลงนี้เสียงกลางวันหนุนสะพานได้ยินชัดชันนั่นน่ะถึงจะไม่ชัดพอจะคำก็ตามได้ยินเสียงแว่วแว่วแว่วนะครับสะพานอ้วนเนี่ยที่ประตูวัดเนี่ยถ้าทำมาสูงเท่าไหร่สูงก็แล้วยิ่งเสียงนี่เสียงท่านกลางวันเลยนะเออเป็นนามเท่าไรเสียงนี่ดังนี่กังวานแผดเข้มข้นพร้อมกันกับอัดเนื้อเนื้อทำทำสูงเท่าไรยิ่งเหมือนติ้วติ้วมันยังไงมือนี่อย่างนี้แหละท่านมีนิสัยถ้าท่านเด็กกับพระกำเนิดท่านมีมืออะไรด้วยท่านเวลาออกเต็มที่มือทั้งท่านด้วยมันยังไงกระผลที่ปิ้งตกพักเลยหยุด
หิวก็ไปเลยท่านเลยหยุดเอายังกระโถนตกเลยนะหลังจากนั้นท่านก็ย้อนปั๊บแล้วเป็นไงกิเลสมีตกสักตัวไหมล่ะน่ะเอาแล้วนะนี่มีแต่กระโถนตกเลยไม่ได้แค่กระโถนฟังนี่นะอาถางอาชันรูปร่างมันก็ไม่ใหญ่โตแต่ว่าดูกิริยาท่าทางเป็นอาชันไหนไม่มีองค์ไหนเหมือนนะพี่ใช้อยู่เลยธรรมะไงมาพูดแล้วต้องเหมือนท่านมาพูดอย่างนี้ขี้ปะติ๋วเราพูดอย่างนี้ท่านเทศพระท่านข้ามมาอย่างนี้เลยนะแต่เทศกับญาติโยมรู้สึกกุกกักกุกกักดังนั้นแหละสมมุติมันต่างขั้นกันเพราะผมนี่มันเป็นคนนั้นอย่างนี้นะมันจะว่ากล้าหาญก็ใช่มันถือท่านเหมือนพ่อเนี่ยวะโอ้ยมันมีผมแล้วเรียกแค่ขาท่านได้สบายนอกนั้นไม่กล้าหรอกนะเรียกแล้วก็ไม่ใช่เรียกประจบนี่เราเรียดูความรักของเราดูความเคารพร่วมหนุ่มใสของเรามันสุดหัวใจเราทุกอย่างเราทำได้ทุกอย่างกับท่านเหมือนกับประจบประแจงนั่นพูดอดนั่นอดนี่กับท่านได้สบายอุ้งนะไม่ได้นะก็มันมาไม่ถูกท่าแล้วก็เทเขาโอ้ยกระว่างแตกหมาอย่าว่าหงายคนเลยว่าหงายหมาเล่าเดี๋ยวกินวันนี้มันพริกวันนี้ขึ้นตอนนี้อีเนี่ยมันตีปอวะในบักพริกทั้งนี้ลุกก็ได้ขึ้นมาทั้งนี้อีคือมันเราบางทีเราก็มามันเป็นยังไงนี่ว่างนี่เพราะแม่ครูอาจารย์เวลาเทศสอนท่านมันน้ำไหลยังไม่เร็วกว่าเราทำไมถึงคั่งเหมือนทั่งไงสวดปฏิบูรณ์ยังไม่เร็วกว่าไม่คั่งมันเวลาเทศสอนประชาชนเป็นยังไงลักษณะมันเป็นลักษณะคือกักไม่ค่อยสะดวกวางอยู่แล้วผมบูนกงต่างกันนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์เทศสอนพระกับเทศสอนโยมรู้สึกต่างกันมากวางนี่นะแล้วเทศสอนพระนี่ไหลไปเลยเป็นเทศสอนโยมรู้สึกไม่สะดวกเลยมันจะสะดวกยิ่งใหญ่กว่าง้อมปลาดอกซุ่มขันบุบเริ่มง้อมปลาดอกซุ่มนี่ยกไปสวรรค์กันนั่นยกไปสวรรค์กันนี่เด้อกำดีได้บ่ได้ถึงที่ความนี้คืองมปลานอกซุ้มมันได้เรื่องอย่างเว้ยก็งมในซุ้มสิสัจธรรมอยู่นี่พุทธบดีสิสวรรค์นิพพานรู้อยู่นี่สิมันจะไปดูที่ไหนวะมันว่างไม่มีถ้าจะพูดถึงตามเพิ่นบริวารได้ได้มันเหมือนกับอะไรมันรู้อยู่นี่หมดถ้าจะเทียบถึงตัวนั้นมันก็เหมือนเรดาร์มันว่างถ้าเพิ่นบริวารได้ได้มันรู้อยู่นี่หมดขอให้ตัวนี้มันแจ้งสนามันว่างนี่ไปง้มปลาหนอกซุ่มว้ายมันบอกนี่เลยขำนี่ผมนักสอบสอนนี่การจะว่าหัวดื้อของผมนี่ฮะมีข้อคิดอยู่เรื่องถามท่านพูดมากันมันมีเงินของมันขึ้นทั้งนี้มันมีเงินขึ้นนั่นเมื่อได้โอกาสเอาแล้วมาผมม้วนไว้มันบ่เริ่มหนอกเป็นเพราะได้โอกาสปั๊มเอาหลังนี่มันขึ้นยิ่งปฏิบัติท่านกันสูงมันไปเยอะมันเอากันเรื่อยแล้วก็ท่านให้กันเรื่อยซัดกันมันมาติดแตกกันนี่ฮะจุดพลาดแตกมาหมดวัดนี่เป็นได้ผมยังมีอ่ะของร่างต่างธรรมดาผมพูดธรรมะคนผมไปคุยหลายคนเลยเพิ่นก็ไม่เคยถามผมนะพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เคยถามเป็นง่ายจริงเวลามีพระเด่นนั้นตั้งแต่สามองค์สูงไปแล้วท่านไม่เคยถามผมแม้แต่สององค์มีพระสององค์อยู่กับผมนี่ท่านยังไม่ถามว่าไงท่านก็รู้นิสัยผมเพราะผมไม่พูดมันไม่รู้ไม่ชี้ก็เอาสองสองอ่ะพอมีสองสองนั้นอ่ะท่านเล่าไม่ขึ้นก่อนท่านถามทันทีเลยเป็นยังไงเอาละอันปุ๊บอะไรนี่นะทั้งวันมันยังจะไม่นอนอีกมันจะไปตายแล้วนะยาวอ่ะครับเข้าสู่สมาธิสมาธิหายหมดตอนนั้นนะมีแต่เรื่องของปัญญาโอ้โหกว้านทั่วโลกธาตุ
เดี๋ยวคำว่าสมาธิหายในตอนนี้มันหมายถึงว่าไม่มีสมาธิเลยนะมันทุ่มไปทางปัญญาทั้งหมดผมจะตายจริงมันล่างกันมาสู่สมาธิจนกระทั่งเลยพุทโธน่ะถี่ยิบกับผมคือเอามัดจิตไม่งั้นมันจะโดดหางานบังคับกันมาบริกรรมไปพุทโธพุทโธลูกก็จิตมันไม่เผลออยู่แล้วนี่เป็นเพียงมันยุ่งอยู่กับงานต่างหากเมื่อมานี่คำว่าเผลอมันพูดไม่ออกแล้วนะว่าลามือว่างั้นนะพอลามือก็พุ่งถึงงานเลยเพราะว่าเราเผลอมันไม่เผลอเนี่ยคือว่าเผลอได้ยังไงมันไม่เผลอพอมันอ่อนทั้งนี้ครับคือมันจิตมันจ่ออยู่นู่นแล้วพออ่อน